หยิบปากกาขึ้นมาก็ลงมือร่างแบบได้ทันทีแม้พื้นผิวกระเป๋าผักตบชวาจะมีรอยสานไม่เรียบหากลลิตาสายคำฟูก็ร่างแบบได้คล่องเท่าจินตนาการด้วยประสบการณ์ทำงานปักจริงจังรวบ8ปีที่เหลือก็บรรจงลงสีด้วยไหมพรมปักถมขึ้นลงตามความคิดเป็นสไตล์งานฝีมือในนามวินเทจบายลลิที่โดดเด่นด้วยลวดลายและลีลาการใช้สีที่มาจากความชอบในงานศิลปะย้อนยุคของตะวันตกโดยเฉพาะประเทศฮังการีที่มีงานฝีมือเด่นเรื่องลายดอกไม้และสีสันสดใสจัดวางลวดลายคล้ายนิทานฝรั่งมีทั้งสัตว์ฟาร์มดอกไม้ใบหญ้ากระเป๋าที่ปักด้วยใจในอำเภองาวจังหวัดลำปางจึงเป็นงานที่สร้างตัวมีคนรักงานฝีมือสนใจมาไกลจากหลายประเทศทั้งจีนฮ่องกงมาเลเซียเวียดนามที่งานฝีมือคนไทยได้รับความนิยมมานานเอกลักษณ์ของเขาดอกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอะลูกค้าจะไม่รู้จักแต่รุ่นนี้ฮังการีคือดังนะคะลูกค้ารู้จักละถ้าเห็นดอกนี้คือรู้เลยมันมีชื่อไหมคะมันคือของฮังการีเลยค่ะดอกของฮังการีถ้าเราไปเที่ยวประเทศเขาอะมันเหมือนงานพื้นบ้านบ้านเราเหมือนผ้าไหมอะค่ะเขาจะขายแบบเรียงกันเลยดูจนแบบบางครั้งอย่างฮังการีอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาวาดเขาจะเอาแบบถ่ายเอกสารมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบลายตามที่เหมือนต้นแบบเขาแต่เราอะชอบดอกนี้เราก็เอามาใส่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือเราวาดแบบเป็นอิสระของเราเนี่ยค่ะถ้าดูเรื่องของลวดลายงานปักของกิฟต์นะคะต้องบอกว่าก็จะเป็นลวดลายแบบดูย้อนยุควินเทจแล้วก็จะมีกลิ่นอายแบบตะวันตกนิดๆนะคะอย่างที่บอกไปก็คือชื่นชอบในเรื่องของสไตล์ฮังการีอันนี้ไม่ได้แค่อยู่ในผลงานเท่านั้นนะคะแต่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะคุณกิฟต์ก็คือเสื้อผ้าที่เอฟมาหลากหลายเลยที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือมาไกลจากฮังการีเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ดูคล้ายๆกับงานกระเป๋าใช่โทนสีค่ะโทนสีเสื้อผ้าที่เราชอบใช่อันนี้คือเป็นแนวที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างเงี้ยก็จะมีอะไรบ้างคะที่ได้มาสรุปอันนี้เป็นเสื้อคลุมเนาะเป็นแบบเสื้อกั๊กใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าผ้ากันเปื้อนเห็นว่านี่คือพิเศษมากเรื่องของมันเป็นงานฝีมือที่ทํามือฉลุค่ะเค้าทํามือยังไงบ้างคะอันนี้มันโดดเด่นยังไงบ้างเรื่องของงานคือตอนที่เค้าทําอ่ะค่ะเค้าจะวาดเสร็จปุ๊บเค้าก็จะเอาด้ายสีขาวค่ะมาปักทีละนิดทีละนิดจนแบบจนมันอ้อมจนมันครบหมดปุ๊บเขาก็ถึงจะตัดอะค่ะอันนี้เขาก็เหมือนแบบเอาได้มาไงค่ะแล้วเขาเอามาสอดเหมือนถักอะค่ะแต่ใช้มือใช้เข็มอะค่ะคือเห็นชิ้นนี้แล้วก็คือต้องชอบทันทีเอฟทันทีถ้าทันนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าพอได้มาก็คือไม่ใช่แค่เห็นดอกเขายิ่งใหญ่แล้วแต่ไม่พอคือความที่เราเป็นช่างปักด้วยก็ทำต่อได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างตัวนี้ยังไงบ้างคะก็วาดลายเพิ่มค่ะอันนี้คือจะเตรียมปักเพิ่มใช่ไหมคะบางครั้งวาดแบบทีเดียวปุ๊บปักปุ๊บไม่อลังเอาอีกอะไรเงี้ยค่ะมีต้นแบบและแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมแดนไกลที่เหลือช่างปักจังหวัดลำปางก็เรียนรู้เทคนิคงานปักต่างๆด้วยตัวเองและยังขยายโอกาสสร้างช่างฝีมือในชุมชนหากด้วยความยากเพราะงานปักกระเป๋าผักตบชวาต้องอาศัยทั้งสายตาและแรงมือจึงเหลือช่างปักที่ฝึกฝนกันมาอยู่เพียงไม่กี่คนฝึกไปฝึกมาก็30คนก็มีอยู่สัก 4-5 คน คือว่ามันต้องอยู่ที่ความชอบอะค่ะบางคนเขาไม่ชอบแบบเขาคิดว่าเขาเห็นเราปักอย่างเงี้ยปักเร็วอย่างเงี้ยเขาคิดว่าอุ๊ยง่ายอะแต่ที่จริงตอนเราปักอะเราต้องคิดด้วยอะค่ะได้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแบบไปทางซ้ายทางขวาทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทับยังไงให้มันสวยอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าปักอย่างเงี้ยค่ะพอเขามาลองฝึกเขาก็ว่าแบบมันยากอะไรเงี้ยเขากะว่าวันนึงเขาน่าจะได้สักสองสามใบที่จริงมันไม่ใช่มันคืองานอดิเรกจากความชอบงานฝีมือที่เข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์คุณแม่ฟูลไทม์สามารถทำงานที่บ้านและมีเวลาให้กับลูกสาวซึ่งคุณแม่ช่างปักมองถึงการส่งต่อแรงบันดาลใจเรื่องศิลปะให้กับลูกที่คลุกคลีอยู่ด้วยไม่ห่างการต้องแบ่งเวลาเป็นทั้งช่างนักออกแบบและคุณแม่ลูกหนึ่งวินเทจบายลลิจึงไม่หวังโตไวด้วยปริมาณงานหากคิดให้กระเป๋าทุกใบมีความหมายใส่ใจรายละเอียดและครีเอทลวดลายไม่ให้จำเจ
เช่นคอลเลกชันล่าสุดนำผ้าลายวินเทจมาเย็บปากเป็นการสร้างสรรค์สไตล์คุณคราฟที่เดินหน้าอย่างช้าๆหากไม่หยุดนิ่งอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน